บาทกว่าแต่ถ้าซื้อแบบคุณธอมัสเขาก็ไม่ได้ซื้อจากที่นี่หรอกผมว่าเดี๋ยวเขาก็ไปซื้อจากซูเปอร์ใหญ่แล้วก็มากินกำไรท่านขวดนึงประมาณ30เซนต์แต่ถือเป็นการให้กำลังใจครับอันนี้คือหนึ่งอย่างอีกหนึ่งอย่างก็คือนอกเหนือจากนั้นมีเบียร์ด้วยผมบอกแล้วให้เขาซื้อเบียร์มาด้วยเพราะว่ามาประเทศนี้แล้วถ้าไม่ดื่มเบียร์นี่ถือว่าผิดศีลไม่ใช่ผิดนะไม่ใช่แบบตายพบถือว่าผิดไหม